นโยบายที่เราจะเสนอแนะนำก็คือว่าทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ภาคเอกชนภาคธุรกิจนะครับที่มีความต้องการแรงงานในแต่ละประเภทในอนาคตนะครับต้องช่วยกันนะครับแล้วก็ทางด้านสาธารณศึกษาด้วยนะครับอาจจะต้องมีการนำเรื่องของการศึกษานอกระบบสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาแล้วก็นำไปประโยชน์ไปใช้ได้จริงเราสามารถที่จะรวบรวมนะครับโดยทางชุมชนหรือว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่นะครับอาจจะเป็นในเรื่องของอาสาสมัครนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยสามารถรวบรวมเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับให้มาเป็นคอนเทนต์เพื่อที่จะไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับในการที่จะส่งเสริมให้สินค้าหรือว่าพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นครับติดตามรับชมเรื่องราวยุทธศาสตร์ชาติทุกมิติได้ในรายการคิดเพื่อชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 น. ถึง 21:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 True Vision ช่อง784ทางสื่อออนไลน์ Facebook TNN Thailand และ YouTube TNN 16